วันนี้เป็นการรีวิวมินิไตรพอด PGYTech MantisPod Pro เป็นขากล้องมินิเลยเบาด้วยจาก PGYTech เป็นรุ่น MantisPod เนาะซึ่งจริงเขาจะมี 2 รุ่นเป็นรุ่นธรรมดากับรุ่นโปรซึ่งอันเนี้ยเรามีรุ่นโปรมารีวิวสิ่งที่ต่างกันระหว่างรุ่นโปรกับรุ่นไม่โปรเนี่ยก็คือถ้าเป็นรุ่นโปรเนี่ยเราจะได้เป็นเพจอาค่าสวิตแบบนี้มาถ้าเป็นรุ่นที่เป็นไม่โปรเนี่ยเป็นสกรูธรรมดานะที่เอาไว้แบบเข้าตูดกล้องเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่แตกต่างก็คือว่าตัวเนี้ยถ้าเป็นรุ่นโปรเขาจะมีหัวบอลมาให้ด้วยเดี๋ยวเราขอรีวิวกันที่ตัวโปรแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือจุดที่แตกต่างเนี่ยก็ประมาณนั้นตัวเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นขากล้องที่ได้รางวัลเด็ดๆ2ตัวเลยก็คือ iF Design Award ของปี 2021 ตัวนี้แล้วก็ตัว Red Dot แน่นอน Red Dot ก็คือเป็นแบบพวก Product Design ต่างๆเนี่ยก็จะเนี่ยได้ทั้ง2ตัวเลยตัวแบบ International Award ของพวก Product Design ราคาจะแรงนิดนึงสำหรับตัวนี้แต่พอแบบว่าเฮ้ยถ้าคุณมีงบเนี่ยแนะนำเลยเพราะว่ามันแบบมันดีมากเดี๋ยวเราไล่ให้ดูว่าทำไมมันถึงน่าสนใจอันแรกเลยน้ำหนักของมันเนี่ยเบามากถ้าเป็นรุ่นโปรเนาะอยู่ที่334กรัมเท่านั้นเองส่วนถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็อยู่ที่262กรัมเหตุผลที่มันเบากว่าทั่วไปเนี่ยเพราะว่ามันทำมาจากแมกนีเซียมนะมันจะให้เรื่องน้ำหนักที่เบามากกว่าพวกวัสดุอื่นๆข้อ2ก็คือว่าเขาชูความเป็นขากล้องของเราวอล์กเกอร์ก็คือว่ามันสามารถใช้ในหลากหลายสถานการณ์ใช้เป็นกึ่งไม้เซลฟี่ได้ใช้เป็นแบบไปแขวนตามราวกำแพงอะไรต่างๆได้มีฟีเจอร์ที่เด็ดค่อนข้างเยอะเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปจุดแรกเอาเรื่องการกลางก่อนต้องไปทำความคุ้นเคยนิดนึงนะเพราะเขาจะมีหลายโหมดมากก็คือมันอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็กลางออกนี้เลยดึงออกข้างปึ๊บอันเนี้ยก็จะเป็นแบบการกางขาปกติแล้วก็มีปุ่มกดตรงนี้ปุ่มกดตรงนี้เนี่ยเอาไว้ปรับส่วนหัวของมันปึ๊บอย่างเงี้ยปึ๊บพอมันเข้าล็อกแล้วมันก็จะไม่หลุดละปรับก็หมุนได้ปึ๊บประมาณนี้อย่างนี้เนาะอันนี้ก็คือปรับขาแบบพื้นฐานอีกแบบนึงถ้าอยากให้มันแบนราบลงไปได้อีกเราปรับนี้ก่อนให้มันกางไว้เยอะปึ๊บแล้วก็ปรับขานี้นี่ก็จะเป็นแบบกล้องมุมต่ำเลยสามารถใส่เข้าไปได้สำหรับคนที่แบบว่าอยากให้มันดูเรียบพื้นหน่อยก็สามารถกางออก ได้ง่ายๆเลยหรือจะถือเป็นแบบว่าไม้เซลฟี่แบบนี้ถือกล้องเนี่ยก็ได้เพราะว่ามันเรียกว่ากริปเนี่ยมันเป็นยางซิลิโคนเนี่ยสามารถแบบว่าถือได้สบายๆเลยเนี่ยนะช่วยเพิ่มระยะได้อันนี้ก็คือใช้เป็นไม้ถือก็ได้เนี่ยคือจุดที่เขาบอกว่ามันสามารถใช้เป็นเหมือนแบบว่าไตรพอดของพวกสายวอล์กเกอร์ต่างๆได้เลยอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างเด็ดก็คือว่าสมมุติว่าเราอยากให้มันเป็นไม้เซลฟี่ที่ยาวขึ้นกว่านั้นใช่ไหมนี่เราปรับตรงนี้ได้เรากางขาออกมาให้มันออกมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บขาด้านนี้เขาจะสามารถเปิดออกแล้วเราเอาตัวหัวบอลอันเนี้ยที่มันอยู่ฝั่งเนี้ยทุกอย่างมันจะถูกคอนเน็กกันด้วยตัวโคชูแบบนี้เนาะเราเอาไปเสียบที่นี่แล้วก็ล็อกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นไม้เซลฟี่ให้เรายืดระยะออกไปไกลขึ้นก็จะเป็นแบบไม้เซลฟี่ให้เราได้ประมาณนี้เห็นไหมอันเนี้ยมันค่อนข้างอเนกประสงค์เลยนะตัวเนี้ยเห็นไหมแต่ว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นแบบพวก full frame เนี่ยอันนี้ต้องอยู่ที่ความสามารถในการถือด้วยนะเรียกว่าตามสเปคเนี่ย capacity ในการรับน้ำหนักของมันเนี่ย max เลยเนี่ยอยู่ที่ 2.5 กิโลซึ่งจริงก็ถามว่า full frame มันก็ได้แหละถ้าใส่เลนส์แบบทั่วไปเลนส์คิดเลนส์ที่มันไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยเนาะแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นโหมดเนี้ยต้องบอกว่าน้ำหนักมันก็จะเยอะนิดนึงเพราะว่ามันถ่วงหน่อยเพราะนั้นอันนี้แล้วแต่คนละแล้วก็พอเป็นแบบนี้เนี่ยเราอาจจะติดพวกนี่ไฟ LED อันนี้ติดของสีมอเข้าไปอย่างเงี้ยปึ๊บอย่างเงี้ยก็ได้เป็นแบบว่าช่วยถ่ายตอนกลางคืนสมมติว่าจะไปถ่ายกลางคืนเงี้ยเราก็ใช้แบบนี้ได้ช่วยถ่ายปึ๊บหรือจะติดที่หัวกล้องก็ได้เนาะอันนี้แล้วแต่วิธีใช้งาน ช่วยเพิ่มแสงติดอีกอันนึงข้างบนนี้ก็ได้แล้วแต่การใช้งานเลยอันนี้ของซิมอร์เนาะเป็นค่ายเดียวกับทาง Small League เขาทำแบรนด์ย่อยออกมาอันนี้ก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งโหมดที่เอาไว้เซลฟี่ที่เป็นวอล์กเกอร์ได้เลยโอเคถัดมาไหนๆอยู่ในขานี้ละอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าโหมด Mantis Mode คือสมมุตินะถ้าเราแบบไปท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วแบบบางทีเราอยากจะแบบว่าแขวนมันไว้กับอะไรบางอย่างเพื่อจะถ่ายรูปเราเพราะว่าอันนี้เป็นฐานกล้องเตี้ยๆใช่ไหมแล้วเราแบบว่าเอ้ยมันมีราวกำแพงราวผนังเนี่ยเราสามารถแขวนมันกับตรงเนี้ยฮุบมันไว้เนี่ยขามันก็จะค้ำกำแพงอยู่เนี่ยส่วนตรงเนี้ยก็ฮุบกับกำแพงเนี่ยต้องความหนาไม่เกิน9เซนนะอันนี้เพราะว่าตัวแท่งเนี่ยมันจะรองรับได้แค่นั้นแต่ก็ยังไงลองดูเรื่องน้ำหนักกล้องด้วยละกันถ้าน้ำหนักกล้องเยอะเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะคว่ำลงมาถ้าเป็นพวกกล้องเบาๆพวกมิเรอร์เลนส์แบบอะไรไมโครโฟลเตอร์อะไรเงี้ยที่มันติดเลนส์ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยก็น่าจะพอไหวอันนี้ก็คือแบบเป็นฟังก์ชันที่ไม่ค่อยเห็นซึ่งอันนี้เอาเรียกว่าเป็นโหมดแมนทิสเนาะเหมือนแบบตั๊กแตนยกตูดประมาณนี้โอเคทีนี้เวลาใช้งานเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนหลายคนเนี่ยเดี๋ยวถ้าซื้อไปใช้เนี่ยจะแรกๆอาจจะงงนิดนึงมันจะมี2 ปุ่มที่เป็นเรื่องของการปรับขาเนาะอันแรกเนี่ยคือตัวบนเนี่ยอันนี้เนี่ยจริงๆมันเอาไว้ใช้ปรับหัวปึ๊บส่วนอันล่างตรงเนี้ยมันเอาไว้ใช้ปรับขาอันนี้ออกประมาณนี้บางครั้งเนี่ยพอเรากางออกเนี่ยมันกางออกไม่ได้สุดเนี่ยเรากดอันนี้เสร็จเรากดตัวล่างเพื่อจะกางขาออกแต่ว่าเฮ้ยมันกางออกไปไม่ได้ละเพราะว่ามันไปติดหัวเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราต้องกดทั้ง2 อันเพื่อให้มันแบบโฟลว์ของมันเนี่ยไปได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันไม่ติดหัวแล้วเนี่ยก็กดแค่ตัวล่างตัวเดียวได้อันนี้อาจจะต้องแบบไปลองใช้สร้างความคุ้นเคยกับมันว่าเอ้ยกดตัวไหนยังไงกันแน่เพราะตอนแรกที่ใช้เนี่ยก็จะงงๆนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมอันนี้กดแล้วตรงนี้ไปแต่พอถึงตรงนี้ไม่ไปอะไรเงี้ยมันจะแบบมีติดหัวบ้างบางทีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางครั้งจะต้องกดอันบนช่วยเพื่อจะกางขาด้วยเหมือนกันประมาณนี้แต่ถ้าจะแค่หมุนหัวเนี่ยกดแค่อันบนอย่างเดียวได้เลยยกเว้นว่าเวลาจะกางขาเนี่ยถ้ามันไปติดตรงหัวเนี่ยเราอาจจะต้องมากด2 ตัวนี้ช่วยกันประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโหมดการใช้งานอีกโหมดการใช้งานที่ดีมากเลยคืออันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยต้องมีขากล้องเซลฟี่แล้วก็ขากล้องมิเรอร์เลนส์อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยเขามีมาให้เลยนะเปิดให้ดูในนี้เนี่ยเขาจะมีตัวนี้ไว้ให้เป็นเหมือนแบบตัวมินิเมาส์สำหรับโมบายจะมีมาให้ทั้งตัวโปรแล้วก็ตัวธรรมดาเลยนะถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยก็คือใช้สกรูตัวเกลียวของตัวเมาส์ของเขายึดเข้ากับตรงนี้ได้เลยมันจะแบบไม่ได้ใช้เป็นค่าสวิตช์แบบนี้วิธีก็คือมันมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็กางออกปึ๊บนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ฟีลลิ่งมันคล้ายของ Peak Design เหมือนกันนะตัวที่เป็นแบบมากับขาตัวไตรพอดของเขาแล้วก็มันจะมีแง่งข้างล่างอย่างเงี้ยเราก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยเนี่ยมันก็จะยึดติดละทีนี้เราอยากจะเอามือถือเราใส่เข้าไปเนี่ยก็ดันเข้าไปได้เลยสามารถไว้เป็นแบบตั้งบนโต๊ะถ่ายได้เห็นไหมดูดีเลยนะเนี่ยเรื่องดีไซน์เนี่ยดูดีอยู่ละเพราะว่าการันตีด้วย Award ที่เป็นแบบว่าทั้ง Red Dot ทั้งตัว iF Award ก็สามารถเป็นขาตั้งถ่ายรีวิวอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยสำหรับผมนอกจากมันจะเป็นสำหรับสาย Vlog เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นแบบขาที่ดีสำหรับคนที่ใช้แบบรีวิวที่ไม่ได้แบบว่าต้องการแบบแคมล็อกขึ้นมาเป็นแบบว่าท็อปเทเบิลขนาดนั้นเนี่ยเป็นแบบขาตั้งบนโต๊ะที่ใช้รีวิวเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เลยเนี่ยแล้วก็ไอตัวเนี้ยแน่นอนพอมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราไปใช้โหมดกางออกแบบนี้ก็ได้ปึ๊บแล้วก็เช่นเดียวกันจะเป็นเซลฟี่ก็ได้นี่ถ้าคุณเป็นสายร็อกก็อย่างนี้ได้เลยปึ๊บเฮ้ยมันเวิร์กมันอัตถประโยชน์ด้วยตรงนี้แหละไม่ค่อยมีขากล้องเล็กที่แบบว่าใช้ได้หลากหลายแบบนี้โอเคราคามันอาจจะแรงหน่อยนะแต่ก็เรียกว่าถ้าคุณมีงบแล้วตัวเดียวจบนี่ก็ถือว่าโอเคเลยตัววิธีการบทตัวโคชูเขาก็จะแบบค่อนข้างมีล็อก2 ชั้นเนาะเขาก็จะแบบมีล็อกนี้ก่อนล็อกด้วยเกลียวล็อกก่อนปึ๊บพอบดเสร็จเนี่ยตรงนี้ต้องกดอีกทีหนึ่งนะถึงจะดันออกได้เนี่ยตรงนี้เขาจะมีปุ่มให้กดอยู่แล้วก็มาติดด้านบนตรงนี้พอเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยล็อกเข้าไปอีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้เวลาเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยสมมติว่าจะปลดออกใช่ไหมนอกจากหมุนออกเนี่ยมันไม่ออกนะดึงออกไม่ได้มันจะล็อกไว้อยู่เราต้องกดตรงนี้เพื่อเอาออกเห็นไหมคือแบบมันมีเซฟตี้คือเอาคิดเซฟตี้ไว้2 ชั้นทุกจุดเลยถือว่าดีมากเลย จะใช้เป็นแบบอยากไลฟ์เป็นแบบนี้ก็ได้นี่ถ้าชอบแบบแนวตั้งบอดี้คอลกลางไปสุดก็ใช้แบบนี้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นหัวบอลเราก็สามารถทำให้มันเป็นแบบบอดี้คอลแบบนี้ได้อันเนี้ยอเนกประสงค์อยากให้มันยืดไปหน่อยใช่ไหมก็เป็นปึ๊บเนี่ยบอดี้คอลได้นอกจากมันจะเมาส์มือถือเข้าไปได้แล้วเนี่ยข้างบนของตัวที่เป็นที่เอาไว้เมาส์มือถือเนี่ยนี่เขาจะมีเป็นเหมือนโคชูมาให้อย่างนี้ด้วยเราก็สามารถเอาพวกไฟ LED เนี่ยหรือจะไมค์ก็ได้อะไรเงี้ยมาติดเข้าไปได้ไปแบบที่มืดๆหน่อยนะตัวนี้เป็นของไฟของซิมอนะเขาจะมาพร้อมกับขาโคชูแบบนี้อยู่แล้วราคาประหยัดเลยตัวนี้ซิมอไว้ P96 นะเนี่ยเหมาะมากผมว่าคู่กันได้เลยกับตัวขาเนี่ยใช้ทั้งรีวิวใช้ทั้งอะไรได้เราผมเอาไปใช้รีวิวแบบตั้งโต๊ะสแตนแล้วก็แบบเวลาใช้กับตัวเนี้ยเหมาะเลยนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเวิร์กตัวเนี้ยส่วนเวลาเก็บก็พับเก็บแล้วก็ยัดใส่ข้างหลังมันอันนี้ก็คือเรื่องโหมดเนาะค่อนข้างครบถ้วนเลยอ่ะเนี่ยจะเป็นแบบแนว vertical อย่างเงี้ยอันนี้สมมุติว่าถ้าอยากจะติดกล้องแบบโหมดธรรมดาแบบนี้เนาะแล้วอยากจะให้มันเป็นแบบ vertical หน่อยก็ได้เหมือนกันก็เราก็ตั้งหัวบอลมาทางนี้แล้วก็พลิกลงอย่างเงี้ยก็ได้ก็เมาส์กล้องให้เป็นแนวตั้งไปเนี่ยถ้าเป็นกล้องเล็กๆหน่อยนะอันนี้อาจจะใหญ่ไปหน่อยนี่ได้แล้วเนี่ยใช้แบบเป็นขาแนวตั้งก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าถ้าใช้แบบนี้ก็ต้องอย่างที่ว่าระวังเรื่องน้ำหนักกล้องสักเล็กน้อยอาจจะต้องตั้งให้มันตรงแนวกับขาเงี้ยอาจจะช่วยได้ให้ตัวน้ำหนักกล้องเนี่ยมันทิ้งลงมาตรงกับขาข้างหนึ่งไว้นะปึ๊บเนี่ยถึงบอกว่าตอนแรกเห็นราคามันค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นขากล้องที่ราคาสูงนะเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยแต่ว่าพอได้ลองเอาฟีเจอร์มาไล่แล้วเนี่ยเฮ้ยคุ้มจริงรุ่นนี้ถ้ามีงบก็แนะนำฮะอันนี้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เนี่ยฟีเจอร์การปลดล็อกอะไรต่างๆเนี่ยมันดูแบบมันดูทำมันเนี้ยบอ่ะมาว่ากันต่อบนเรื่องของหัวบอลเขานะเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นก้านงัดเนาะในการที่จะหมุนหัวบอลซึ่งก็ถือว่าสะดวกเลยนะไม่ต้องหมุนหลายๆรอบอะไรเงี้ยให้เห็นชัดๆไปเลยว่ามันล็อกหรือยังไม่ล็อกเนี่ยอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยดีไซน์ดีใช้งานง่ายแล้วก็ตัวเพจอาค่าสวิตช์เนี่ยเรียกว่าใช้งานค่อนข้างสะดวกเลยเพราะว่าสามารถบิดหมุนอันนี้เพื่อปรับแพนได้อันนี้ถ้าล็อกปุ๊บมันก็จะแพนไม่ได้ละประมาณนี้แล้วก็จะมีช่องอยู่1ช่องนะบนหัวบอลให้เราสามารถที่จะตั้งเป็นแนว vertical ได้ถ้าเราตั้งให้มันตรงกับแนว vertical เราก็สามารถพลิกลงมาได้เลยปึ๊บแบบนี้จะมีอยู่ร่องหนึ่งเวลาจะหมุนเราต้องเอาให้มันตรงกับองศาของมันก็จะสามารถทำให้มันเป็นแนว vertical ได้ถัดมาอีกอันหนึ่งที่ดีคือการดีไซน์ตัว Quick Release ของตัวอาค่าสวิตช์เขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะมันจะใช้ตัวดีดตัวเนี้ยปึ๊บแล้วก็ล็อกอีกทีหนึ่งอันนี้นะเวลาเราจะใช้นะแล้วก็กดค้างไว้แล้วก็ดันเข้าไปปึ๊บพอมันเข้าที่แล้วเนี่ยเราก็ล็อกตัวนี้อีกทีหนึ่งก็จะเป็นล็อก2ชั้นเนาะเพื่อความปลอดภัยอันเนี้ยการปลดการล็อกอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกรวดเร็วเลยไม่ต้องมาแบบว่าค่อยๆหมุนหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยดีไซน์ไว้ค่อนข้างดีล็อกง่ายทุกอย่างอยู่ในนี้มือข้างนี้ข้างเดียวเลยหมดปุ๊บดึงออกเนี่ยอันนี้สะดวกจริงเป็นขากล้องที่เรียกว่าเล็กแต่ว่ามีอรรถประโยชน์มีฟังก์ชันมีความหลากหลายในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยก็อย่างที่เขาบอกว่าเหมาะกับทั้งสายที่เป็นวอล์กเกอร์แต่ผมขอเติมให้ว่าคนที่เป็นรีวิวเวอร์เนี่ยวางไว้บนท็อปเทเบิลเนี่ยในการใช้เป็นขาตั้งกล้องขาตั้งมือถือในการรีวิวเนี่ยก็ใช้ได้อีกจุดเด่นหนึ่งของมันก็คือการที่มันใช้ได้บนทั้งมือถือแล้วกล้องเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าทำให้มันมีความหลากหลายในการใช้งานแล้วก็พกไปขาเดียวใช้ได้ทุกอย่างเลยชอบมากเลยตัวนี้อธิบายเพิ่มอย่างนี้เรื่องเพจนะเพจที่เขาให้มาของ PGYTech MantisPod เนี่ยจะเป็นเพจแบบนี้ซึ่งมันก็จะสามารถใช้กับตัวหัวอาค่าแบบนี้ได้เลยเนี่ยเพจอันเนี้ยมันจะเป็นมาแบบนี้นะทีนี้สิ่งที่เราอยากให้สังเกตก็คือเพจอันเนี้ยถ้าดูจากด้านบนเนี่ยมันมีความละไม้คล้ายตัวเพจ Peak Design เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอมันเป็นเพจแบบเนี้ยใครที่จะเอาไปติดพวก Anchor Link ของ Peak Design ตรงข ข้อพวกนี้เพื่อที่จะสามารถใช้กับพวกสายสไลด์อะไรต่างๆของเขาได้ด้วยเนี่ยสามารถใช้ได้นะก็คือว่าเอาตัวเนี้ยติดเข้าไปเลยแล้วก็เอา Anchor Link ติดถอดมาใช้กับสไลด์อะไรเงี้ยสามารถใช้ได้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายแบบนี้แต่ทีนี้ต้องบอกก่อนเพจของทาง PGYTech เนี่ยไม่สามารถใช้กับตัว Capture ได้นะถ้าจะใช้กับ Capture ต้องใช้เพจของ Peak Design เท่านั้นเพราะว่าด้านล่างของเขาอะที่เอาไว้เป็นตัวล็อกกับทาง Capture เนี่ยมันจะต้องมีดีไซน์ที่มีข้อล็อกมีข้อเกี่ยวซึ่งอันเนี้ยตรงตูดของตัวเนี้ยเขาไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อให้มันไปล็อกกับ Capture ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาเพจของทาง PGYTech ไปล็อกกับ Capture มันจะหลุดต้องระวังนิดนึงเพราะบางทีบางคนเนี่ยเห็นว่ามันใช้ได้นี่พอเสียบ Capture ปุ๊บมันหล่นนะแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าเราลองเทสเห็นหน้าตาคล้ายๆกันเราก็เลยเอามาลองเทสให้ว่ามันเสียบกับตัว Capture ได้ไหมปรากฏไม่ได้นะใช้ Capture ต้องใช้เพจของ Capture แต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Capture คุณจะใช้แค่พวกสไลด์พวกอะไรต่างๆที่คุณจะใช้ Anchor Link เฉยๆใช้ของ PGYTech ได้เลยไม่ต้องไปซื้อเพจของทาง PGYTechอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเผื่อไว้ให้สำหรับคนที่ใช้ Ecosystem ของ Peak Design โอเคสำหรับขากล้อง PGYTech MantisPod Pro เนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ทาง iLoveToGo.com/shop เนาะสอบถามมาทาง Facebook Messenger ก็ได้หรือว่าทาง Line แอดก็ได้เรามีเจ้าหน้าที่คอยตอบให้นะตัวนี้ตัวนั้นเนี่ยเป็นยังไงใช้กับตัวไหนได้ไหมอะไรเงี้ยมีของไหมเนี่ยสอบถามเข้ามาได้เลยเราเป็นของแท้เนาะรับประกันศูนย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจได้โอเควันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ